Journey with Eurocake Unseen Bangkok สนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ชมคะเจอกับฝันใน Journey with Euro Unseen Bangkok นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราปักหมุดเช็คอินกันที่ถนนพระอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้เป็นตอนที่2สัปดาห์ที่2แล้วค่ะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าอะไร Unseen Bangkok สัปดาห์นี้นะจะพาไปปักหมุดที่ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใกล้11โมงแล้วเขาบอกว่าถ้าหลัง11โมงคนแน่นมากเลยค่ะอุ๊ยท้องก็ร้องด้วยอุ๊ยรีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าที่ไหนค่ะไปก่อนนะคะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมและนี่คือที่ที่ฝันจะพามาปักหมุดอันซีนแบงคอกนะคะร้านสมทรงโภชนาเอาง่ายๆมาจากพิพิธภัณฑ์บางลำพูเดินเข้าซอยวัดสังเวชมันนิดเดียวเลี้ยวซ้ายปุ๊บเจอร้านเลยนะคะจะเห็นข้าวแกงที่นี่มาต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยแค่ไหนค่ะสำหรับร้านสมทรงโภชนาค่ะต้องวงเล็บด้วยนะคะว่าเป็นเจ้าเก่าวัดสังเวชเลยเป็นร้านเก่าแก่ของชุมชนนี้มานานหลายสิบปีเลยค่ะหลายคนจะคุ้นเคยกับการเรียกชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเพราะว่าเป็นอาหารไฮไลท์ประจำร้านส่วนคนที่อยู่อาศัยในชุมชนหรือทำงานในละแวกถนนพระอาทิตย์บางลำพูนะคะจะชื่นชอบรสชาติข้าวแกงของร้านที่มีเมนูเด็ดจนต้องบอกต่อกันอย่างหมูทอดแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายหัวไชโป้ผัดไข่แล้วก็มีขนมจีนซาวน้ำด้วยค่ะรวมถึงขนมหวานที่หาทานยากมากๆอย่างข้าวฟ่างน้ำกะทิค่ะเดี๋ยวจะชิมกันแบบเต็มที่เลยนะคะยังมีอีกนะมีเมนูอาหารหวานอีกนะคะมีเมนูขนมหวานอีกนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยขอทานก่อนนะคะเดี๋ยวคนใจเยอะค่ะคุณผู้ชมเส้นเงาๆเนี้ยถูกต้องเฮ้ยอร่อยจริงเขาจะมีขิงมีสับปะรดพริกกระเทียมและน้ำกะทิหวานมากหวานต้องสั่งนี่ใช่โป๊ะเจ้าถิ่นเขาแนะนำมาโอ้โหฝันบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีแต่เมนูที่ต้องสั่งจริงๆค่ะและนี่คือขนมหวานขึ้นชื่อของร้านสมทรงค่ะข้าวฟ่างน้ำกะทิหากินยากมากมากถึงมากที่สุดแล้วเขานะใช้กะทิสดคั้นสดด้วยนะคะทุกคนความนวลน่ะน้ำกะทิเค็มนิดนะคะแล้วก็ตัวข้าวฟ่างหวานหน่อยๆนวลละมุนลิ้นละลายในปากถ้วยเดียวไม่พอจริงๆค่ะใครจะสั่งกลับบ้านรีบสั่งนะคะเดี๋ยวหมดก่อนจ้าขอทานก่อนนะคะโอ้ยอิ่มมากๆค่ะทุกคนคืออันนี้อิ่มได้ถึงเย็นเลยนะคะฝันฝากไว้นิดนึงค่ะมาตามรอยกันให้ได้นะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเมนูเด็ดอร่อยทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยขนมจีนซาวน้ำหรือจะเป็นข้าวฟ่างน้ำกะทิอร่อยจริงๆค่ะยังไงมาปักหมุดเช็คอินกันให้ได้นะคะและสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วกับ Journey with Eurocake นะคะครั้งหน้าฝันจะพกยูโรไปอิ่มอร่อยทุกที่ทุกเวลาที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะช่วงนี้แหมพี่เดือดน้ำลายสออยู่ในสตูดิโอใช่ไหมล่ะไปพบกับพี่เดือดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะอีกสักหน่อยยังมันจะต้องมีของหวานอีกนิดนึงเติมเดี๋ยวขอเอาไปซองได้หรอไปแน่นะน้องกินเก่งนะไปต่อเดี๋ยวเราเดินต่อเจอร์นี่วิทยูโรเก็บตังค์ได้นะคะเก็บที่พี่ปั๊มค่ะ